สวัสดีครับคุณบุญมาคุณสุรชัยครับครเัรบาสวัสดีครัตบ้องเจอกันทุกวันอังคารไม่ย้องแย้งนะครับไม่ไม่ขยับเขยื้อนไม่ไปไหนนะครับก็คงแต่ยังไงก็ตามเนี้ยก็ได้นายกฮะนะผมคิดว่ากันยานี้คงได้นายกไม่ว่าท่านใดก็ท่านหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นเอาแง่ของผลการงานบริษัทจดทะเบียนที่ทำอยู่เนี่ยที่ประกาศมาจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดูทิศทางดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแล้วก็ทิศทางแจ่มใสขึ้นเพราะนั้นทำให้ตัวหุ้นหลายๆตัวหุ้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับในแง่ของตัว SL มองดัชนีแนวต้านยังคงเป็น1550อยู่นะครับยังเป็นการแกว่งตัวอยู่นะครับจุดรับที่สำคัญเนี่ย1530คิดว่าคงจะเอาอยู่นะครับในแง่ตัวหุ้นครับบีเบอร์รี่ยูเกอร์ตัวแรกนะฮะดูแนวโน้มของการแกว่งตัวเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยน่าสนใจครับจุดรับที่ระดับ22บาทนะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ40บาทในตัวเบอร์รี่ยูเกอร์ซึ่งเป็นตัวที่มีแนวโน้มค่อนข้างสดใสขึ้นนะครับผลการงานเป็นลักษณะทรงตัวนะครับแต่ก็ดูแนวโน้มเทรนด์ออกมาในทิศทางค่อนข้างดีฮะตัวที่2นั้นเป็นหุ้นของตัว GPSC นะ GPSC นั้นมองจุดรับที่สำคัญที่ระดับ50บาทครับลงมาเหมือนกับจะลงมาให้นะฮะ50บาทจุดต้านนั้นยังเป็นตัวระดับราคา60บาท55บาท60บาทเป็นจุดต้านอยู่ครับตัวที่3นั้นน่าจะเป็นตัวหุ้นที่มีลักษณะคล่องรอคอยกันอยู่คือไทยคมนะครับไทยคมนั้นดูสายสัญญาณออกมาผลการงานครั้งนี้ออกมาดีมากนะครับในแง่ของตัวไทยคมควรจะเก็บเข้าในพอร์ตบ้างนะครับแนวรับที่ระดับ12บาท60ตังค์ครับแนวต้าน14บาทเป็นแนวต้านทางเทคนิคครับ20บาทเป็นแนวต้านที่คาดหวังนะที่จะเดินทางไปฮะตัวต่อไปเป็น SNNP นะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการค้าปลีกนะครับในแง่ของตัวหุ้นโลลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับรีบาวกับที่จุดรับที่20บาทจุดต้าน22บาทครับแล้วตัวสุดท้ายคือคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นนั้นทรายสัญญาณเริ่มมีผลการงานออกมาค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวหุ้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับแนวรับที่26บาทแนวต้าน30บาทครับผลการงานออกมาในหลายตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเดี๋ยววันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ออกผลการงานทั้งหมดคงคอมพลีท 100% นะฮะแต่ก็ดูอย่างที่กลับเรียนฮะทรายสัญญาณต่างๆค่อนข้างดีผมขออนุญาตนิดนึงครับถ้าใครว่างนะครับสมาคมธรรมศาสตร์วันเสาร์เนี่ยผลการงานทั้งหมดจะออกไปชี้แจงที่นั่นนะครับก็ถ้าว่างก็เรียนเชิญนะครับแต่ดูภาพของตัวตลาดมีแนวโน้มแจ่มใสมากครับขณะนี้เนี่ยดูทำกราฟหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในกลุ่มแบงค์เด่นอยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของกลุ่มไทยแบงค์ในตัวของตัว TCAP แล้วก็หุ้นตัวเล็กตัวหนึ่ง TTB ฝากไว้ฮะ3ตัวนี้แบงค์นั้นใช้ได้ตัวใหญ่นั้นแบงค์เทศเด่นฮะและถ้าจะซื้อหาจุดรับนั่นก็ตัวกรุงไทยเอ้ยไม่ใช่ฮะตัวกสิกรเป็นตัวเด่นมากนะครับภาพของตลาดน่าจะไปในทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณบุรพาคุณสุขชัยพูดนะฮะปริมาณการซื้อขายมาแบบท่วมท้นนะฮะ 60,000 นี่ไม่ค่อยได้เห็นข่าวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าความมั่นใจในตลาดดีดูค่อนข้างที่จะดีครับนายกไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าพอวันที่25แล้วทุกอย่างคงเห็นการคลี่คลายแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามคงจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นครับเพราะรวมกันไว้เยอะมากแล้วนะครับทิศทางแจ่มใสแล้วครับคราวนี้ครับพี่สุเชษที่ว่าที่สมาคมธรรมศาสตร์นี่ยังไงนะครับรายละเอียดที่ว่าจะไปสรุปวิเคราะห์โครงการเงินที่นั่นผลการงานเสร็จวันที่15เนี่ยเราทำเสร็จเรียบร้อยหมดละเราเหลืออีกวันนึงเราก็ใส่เสร็จก็วันที่19เนี่ยฮะวันเสาร์เนี่ยผลการงานทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จเราส่งให้ข่าวหุ้นอยู่ละนะแต่ไปชี้แจงว่าในตัวหุ้นผลการงานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นไงคือทุกครั้งที่ออกผลการงานมาทุก3เดือนเราจะจัดการเนี้ยให้กับเพื่อนนักลงทุนนะถ้าใครว่างก็เชิญที่สมาคมธรรมศาสตร์ซีฮะตั้งแต่9โมงจนถึงประมาณบ่าย2นะฮะหุ้นทุกตัวที่ในตลาดที่มีอยู่ออกผลการงานหมดฮะเราจะไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนพี่สุเชษครับรายละเอียดไปได้เลยฮะสมาคมธรรมศาสตร์หรือไม่งั้นก็โทรเข้า0814866811ก็ได้ฮะโทรเบอร์ผมก็ได้0814866811นะครับแต่งานฟรีอยู่แล้วฮะนะครับโอเคครับทีนี้มาดูที่ประเด็นตลาดทุนสักนิดหนึ่งอย่างกรณีของอสังหาจีนที่มีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงนี้ถือว่าน่ากลัวไหมมันจะกระทบเนี่ยขณะนี้ผมนั่งดูอยู่เนี่ยเซี่ยงไฮ้เหลือ 0.3 นึงนะไอ้ 0.53 นะติดลบผมว่าสถานการณ์ของเมื่อสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางฮ่องกงเนี่ยประกาศได้ไม่ใช่ทางจีนประกาศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าไปดูมาตรการต่างๆเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เดินได้เพราะว่าถือว่าสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วเขาเก่งกลัวว่าจะกระทบกับตัวระบบเศรษฐกิจทั้งหมดรัฐบาลจีนก็เลยใช้มาตรการต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยตรงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงมาคือจีนคงไม่ยอมในแง่ของการที่เศรษฐกิจเดินมาถึงระดับนึงแล้วแล้วทำให้อสังหาริมทรัพย์จะกระทบตัวเศรษฐกิจใหญ่เพราะนั้นถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าเป็นระยะสั้นนะระยะกลางเนี่ยจีนคงแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับดูอันนึงที่สำคัญก็คือในแง่ของตัวตลาดฮ่องกงเนี่ยแม้ว่าจะกลัวก็ตามเนี่ยแต่ตัวฮ่องกงที่กลัวเนี่ยแต่ตัวฮ่องกงที่กลัวเนี่ยนะติดลบเพียงแค่114จุดนะครับแล้วในตัวญี่ปุ่นนะขณะนี้ที่เราดูกันอยู่เนี่ยก็คือ255ตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ไปหมดนะฮะรวมถึงออสเตรเลียด้วยบวกไป37เพราะนั้นผมคิดว่าเป็นไม่น่าจะมีประเด็นหนักสำหรับตลาดหุ้นโดยทั่วไปครับเพราะโดยตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นในทิศทางรองรับได้ในระดับหนึ่งในขณะที่ตัวดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้ที่กำลังออกอากาศเนี่ย บวกไป14จุดแล้วก็ S&P บวกไป25จุดเพราะนั้นภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่เป็นในทิศทางที่ไปได้ฮะแล้วก็อย่างที่คาดนะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทย1540เนี่ยอาจจะไปทดสอบแต่ทะลุน่าจะทะลุผ่านระดับ1540ที่ไปได้อย่างสบายๆครับผมกับ